าดริดเตรียมขย่ำอัลเมเรียเพื่อคว้าชัยต่อเนื่องคาร์ดินัลซัดแรมส์ขยับใกล้เพย์ออฟตัวนัดชิงซูซูกิครับขายเกลี้ยงใน1ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับช่วงหัวค่ำวันศุกร์แบบนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่12ธันวาคมนะครับเราเจอกัน1ชั่วโมงนะครับ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งวันนี้อยู่กับคุณชิตพลทรัพย์ขำผมธีรยุทธ์บรรณศักดิ์ครับครับผมมาติดตามหลากหลายเรื่องราวกีฬากันเหมือนเดิมนะครับมีทั้งความเคลื่อนไหวเรื่องของทีมชาติไทยเมื่อวันก่อนเฮกันไปแล้วส่วนวันนี้นี่คนเฮได้แค่กลุ่มน้อยที่ได้ตั๋วไปครองนะครับกลุ่มใหญ่จะต้องรอเฝ้าทางหน้าจอทางทรูวิชั่นได้เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศเมื่อคืนจะเป็นบทสรุปของฟุตบอลรายการ UEFA Europa League นะครับเราได้32ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กันแล้วครับไปติดตามรวมไปถึงประเด็นอื่นๆเช่นเดียวกับเกมฟุตบอลคืนนี้มีอัลเมเรียกับมาดริดลงเตะติดตามกันในช่วงของฟุตบอล Today ครับเราไปเริ่มจากเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้ที่เห็นมืดๆแล้วมีไฟสวยๆนะแฟนบอลเขาประชดกันนะครับ เปิดโทรศัพท์เปิดเป็นแอปพลิเคชันไฟฉายไฟฉายส่องลงมาในสนามเลยเพราะว่าไฟดับครับเกมที่ตุรกีเมื่อคืนนี้เป็นนัดสุดท้ายของยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มครับเกมที่ทางที่สนามอัตาเติร์กของทีมเบซิกตัสเปิดบ้านแพ้เอาชนะทอนแนมฮอสเปอร์ไป 1-0 ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกรณีที่มีปัญหาเรื่องไฟสนามเล่นเอามาริโอโปเชติโน่ครับกุนซือทีมไก่เดทองถึงกับบ่นเลยครับว่ามันทำให้เกมขาดความต่อเนื่องไปครับส่วนความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทำให้สเปอร์ก็พลาดโอกาสที่จะได้แชมป์กลุ่มไปนะครับและทำให้พวกเขาตกมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มด้วยการที่แพ้เบซิกตัสนัดสุดท้ายนั่นเองก็ทำให้เบซิกตัสผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มครับโปเชติโน่บอกว่าสถานการณ์แบบนี้อธิบายได้ยากครับเนื่องจากว่าพอเขาเข้าไปปรึกษากับผู้ตัดสินก็ได้ข้อสรุปว่ายังไงก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเขาเองก็มองว่านี่เป็นเรื่องน่าหัวเราะมากกับเหตุการณ์แบบนี้ครับนอกจากนี้โปเชติโน่ก็เชื่อว่าจริงๆลูกทีมน่าจะทำได้ดีกว่านี้อย่างน้อยๆก็น่าจะยิงประตูคู่แข่งได้ส่วนการที่พลาดการคว้าแชมป์กลุ่มไปถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากแล้วก็คงจะต้องไปรอลุ้นว่าจะต้องเจอกับใครในรอบต่อไปส่วนกุนซือทีมเยือนก็คือสลาเวนบิลิชครับโค้ชชาวโคแอชพูดถึงเกมนี้ว่านี่เป็นชัยชนะนัดสำคัญครับแล้วก็เป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากลูกทีมของเขาพยายามต่อสู้อย่างกล้าหาญแม้ว่าจะขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนนอกจากนี้ก็ชื่นชมแฟนๆครับที่สร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ลูกทีมมันก็แสดงให้เห็นว่าการเล่นแบบต้องการชัยชนะนั้นเป็นอย่างไรครับผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่ม C นะครับของยูโรปาลีกปาร์ติซานเบลเกรดเสมอกับทางเอสลัดทิโบลิสไป 0-0 ตารางคะแนนของกลุ่มนี้หลังจบ6นัดกลายเป็นว่าเบซิกตัสแซงคว้าแชมป์กลุ่มนะครับเฉือนทอตแนมฮอตสเปอร์ไปเพียงแต้มเดียวครับ12คะแนนสเปอร์11คะแนนตกรอบไป2ทีมครับเอสลัดได้6แต้มแล้วก็ปาร์ติซานได้แค่2แต้มเท่านั้นไปดูผลงานของอีกหนึ่งทีมจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนั่นก็คือเอฟเวอร์ตันครับเมื่อคืนเนี่ยส่งพวกบรรดาดาวรุ่งลงสนามเยอะมากนะครับในเกมที่พวกเขาเปิดรังกูดิสันพาร์คแพ้ให้กับคราสโนดา 0-1 ครับฝั่งของโรเบิร์ตโรดริเกสก็ออกมาพูดถึงเราบรรดาดาวรุ่งนะครับว่าจะแจ้งเกิดได้อย่างสบายสบายครับมาดริเกสเชื่อว่านี่เป็นโอกาสสำคัญครับที่จะได้มีโอกาสเห็นฝีเท้านักเตะดาวรุ่งของทีมหลายคนในเกมนี้พร้อมทั้งยอมรับว่าเขามีอาการตื่นเต้นกับเกมพอสมควรในครึ่งแรกเนี่ยเราบรรดาดาวรุ่งไม่ค่อยกล้าเล่นบอลเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเมื่อครั้งที่เห็นนักเตะพวกนี้เล่นในเกมชุดต่ำกว่า21 ปีแต่ในครึ่งหลังเมื่อดาวรุ่งทำผลงานได้ดีขึ้นก็กล้าที่จะแสดงฝีเท้าออกมาครับและดูเหมือนจะซึมซับกับประสบการณ์ที่ได้จากเกมนี้กุนซือชาวสเปนกล่าวว่าเมื่อเกมจบลงพวกเขาจะได้นักเตะที่แตกต่างจากเมื่อช่วงเริ่มเกมครับทีมงานของเขามีข้อมูลพร้อมที่จะช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้มีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคนนะครับนอกจากนี้การได้มีโอกาสดูฝีเท้าของนักเตะหนุ่มแล้วมาร์ติเนสยังถือโอกาสเดียวกันในการให้โอกาสกับเหล่าบรรดาผู้เล่นบาดเจ็บและหลุดจากทีมไปนานอย่างอารุณาโคเน่ลงสนามเป็นครั้งแรก
หลังจากที่เจ็บไปร่วมปีซึ่งโคเน่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับสร้างความลำบากใจให้กับคู่แข่งได้ตลอดทั้งเกมและมาร์ติเนสเชื่อว่าโคเน่พร้อมแล้วครับสำหรับการลงสนามช่วยทีมในพรีเมียร์ลีกมาร์ติเนสเนี่ยชมโคเน่บอกว่าเล่นได้อย่างแข็งแกร่งครับแล้วก็เชื่อว่าโคเน่รวมทั้งไบรอันโอเวียโดซึ่งก็เจ็บหนักอีกคนนึงเหมือนกันเนี่ยนะครับที่หายเจ็บมาเนี่ยนะครับจะเป็นนักเตะสำคัญของทีมครับและเขาดีใจที่เห็นทั้งคู่กลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งครับน่าจะจำได้โอเวียโดนี่ขาหักนะครับใช่ครับก็ถือว่าลองของได้สบายเลยเอเวอร์ตันเพราะว่าตุนแต้มไว้เยอะแล้วผลเป็นไงก็ได้แชมป์กลุ่มอยู่แล้วใช่ครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้วอล์ฟส์บวก 0-3 ครับทำให้สถานการณ์ของกลุ่ม H เอเวอร์ตันเป็นแชมป์กลุ่มส่วนวอล์ฟส์บวกนะครับก็เป็นรองแชมป์ครับสถานการณ์ในกลุ่มอื่นนะครับในสาย A อัลบาลอนลิมาโซแพ้กับบิเอล 0-2 แล้วก็บอริเซียมันเชื่อกระตัดเอาชนะซูริกไป 3-0 กลุ่ม B ครับทางคลับบอสชนะ HKL ซิงเกตไป 2-1 โคเปนเฮเกนแพ้โตริโน 1-5 กลุ่ม D ดินาโมซาเกร็บชนะกาสโกเซลติก 4-3 ซาสบอกชนะอัสตราโปลิเอสตี้ไป 5-1 กลุ่ม E PSV Eindhoven แพ้ดินาโมซาเกร็บ 0-1 ครับแล้วก็พาทินายกอสขณะที่นายกอสเสมอกับเอสโตริลไป 1-1 กลุ่ม F เดนิโปรเปรตอฟชนะแซงเอเตียน 1-0 คาราบักเสมอกับอินเตอร์มิลาน 0-0 กลุ่ม G ครับเซบีย่าชนะเรียก้า 1-0 สตองดาร์ดเลียสแพ้กับเฟยานุดรอตเทอร์ดัมไป 0-3 ครับกลุ่ม I นาโปลีชนะสโลวาน 3-0 ครับแล้วก็ยังบอยชนะสปาร์ตาปราก 2-0 ส่วนกลุ่ม J ครับริโออาร์ฟชนะ AB อัลบอก 2-0 สเตโอบูคาเรสต์แพ้ดินาโมเคียฟ 0-2 กลุ่ม K ฟิออเรนติน่าแพ้ดินาโมมินส์ไป 1-2 ครับ BOK สโลนิกกี้ก็แพ้กับแกงกอง 1-2 และกลุ่ม L ครับลิเกียบอสซอชนะทัพสุสปอร์ต 2-0 ส่วนเมตาลิสแพ้กับโลเซเรนไป 0-1 สรุปสถานการณ์ของทีมที่ผ่านเข้ารอบเมื่อคืนนี้ก็แชมป์กลุ่มบวกรองแชมป์กลุ่มได้ทั้งหมด24ทีมนะครับทีมที่ได้แชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่มนี้ก็จะได้เป็นทีมวางในรอบต่อไปด้วยอย่างกลุ่ม A นะครับก็เป็นทางมุนเชนกราดบัตครับที่ได้แชมป์กลุ่มอันดับ2เป็นบีเรียลกลุ่ม B ครับคลับบูสเข้ารอบตามด้วยโตริโน่กลุ่ม C แชมป์กลุ่มเป็นเบซิกตัสตามด้วยท็อตแนมฮอตสเปอร์กลุ่ม D ครับเป็นเรดบูลซาลซ์บวร์กแชมป์กลุ่มตามด้วยเซลติกกลุ่ม E ดินาโมมอสโกได้แชมป์กลุ่มตามด้วยพีเอสวีเอลเฟนกลุ่ม F อินเตอร์มิลานแชมป์กลุ่มครับตามด้วยเดนิโปรกลุ่ม G เฟยานูดแชมป์กลุ่มครับตามด้วยเซบีย่าแชมป์เก่าส่วนกลุ่ม S ครับเอเวอร์ตันเป็นแชมป์กลุ่มต่อด้วยวอล์ฟบวกแล้วก็กลุ่ม I นาโปลีได้เป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยทีมยังสปอยกลุ่ม J ดินาโมเคฟเป็นแชมป์กลุ่มและต่อด้วย AB อัลบอร์กกลุ่ม K ครับฟิออเรนติน่าก็ได้แชมป์กลุ่มต่อด้วยทีมแกงกองและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L ลิเกียบอสซอเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยอันดับ2ของกลุ่มก็คือทางทัพทรานสปอร์ก็บวกกับอีก8ทีมที่ได้อันดับ3รอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ตกลงมาเล่นก็คือทีมที่ได้เป็นทีมวาง4อันดับก็คือโอลิมเปียกอสสปอร์ติ้งลิสบอนแอตเลติกบิลเบาและเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ตามด้วยอีก4ทีมล่างก็คืออันเดอร์เลสอาร์แจ็กลิเวอร์พูลและโรม่าครับว่ากันตามผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนะครับครับผมแบ่งเป็นครึ่งบนกับครึ่งล่างของทีมอันดับ3จากแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึง15นี้นะครับช่วงเย็นต่อช่วงค่ำก็จะเป็นการจับสลากทั้ง2รายการเลยครับก็ติดตามได้ทางทูชั่นด้วยนะครับการจับสลากสดๆนะครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับช่วงเย็นตั้งแต่ช่วงราวสัก18นาฬิกาเป็นต้นไปครับนะครับไปที่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของลีกสเปนครับมีข่าวคราวว่าประธานของลีกสเปนก็จะออกมากำจัดเหล่าบรรดาแฟนบอลอันธพาลให้หมดไปครับคาเบียเตบาสนะครับประธานฟุตบอลลีกของสเปนหรือว่า LFP ออกมาบอกว่าจะขจัดแฟนบอลอันธพาลให้หมดสิ้นไปครับหลังจากที่เกิดเหตุไม่คาดฝันครับแฟนบอลของเปเชถูกแทงก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนวันพุธนะครับประธานของ LFP ยืนยันว่าเอาจริงกับกลุ่มอุลตร้าอันธพาลและมีมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายก่อนเกมบาร์เซโลน่าพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนัดส่งท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มประเด็นความรุนแรงในฟุตบอลสเปนเกิดขึ้นมาอีกระลอกนะครับหลังจากที่แฟนบอลเปเช่2รายถูกแทงนอกสนามคัมนูก่อนทำการแข่งขันซึ่งผลนั้นลงเอยด้วยบาร์ซ่าชนะปารีส 3-1 ครับแฟนบอลทั้ง2เนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็คือไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังครับทำให้ประธานลีกสเปนพยายามหามาตรการกำจัดเรื่องนี้ให้หมดสิ้นไปครับเตบาสกล่าวว่ากลุ่มอุลตร้า
หัวรุนแรงและเกเรจะถูกกำจัดออกห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวบริเวณสนามตอนนี้กำลังใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกนี้จะหมดไปและเป็นสิ่งที่ลีกและสโมสรเหตุต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยย้ำกันไว้แล้วนะครับก่อนเหตุการณ์วันพุธที่จะเกิดขึ้นตัวก็เกรงว่ามันมาเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกนะฮะก็ปล่อยไว้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวถ้ามันถี่ขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็จะส่งผลต่อจำนวนแฟนบอลที่เข้ามาในสนามเนี่ยอย่างที่อิตาลีช่วงก่อนหลายๆปีก่อนเนี่ยมีเหตุแบบนี้ต่อเนื่องแล้วแฟนบอลหายไปพักใหญ่เหมือนกันคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับติดตามได้ครับ 2:45 น.มีลาลิก้าสเปนคู่ดึกให้ติดตามเหมือนเดิมแล้วก็คู่คืนนี้ถือว่าน่าสนใจกว่าหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับอัลมาเรียที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชจะต้องรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดซึ่งจะเล่งเตะในคืนวันศุกร์ก่อนที่จะไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีกทีมีพรีวิวมาฝากกันครับโดยคาร์ลอนเชลติเองก็หวังจะนำทีมมาดริดคว้าชัยเหนือแอตเลติโกมาดริดในเกมเยือนให้ได้ครับก็ตัวเขาเองตอนนี้ก็นำเรอัลมาดริดทำสถิติยืดต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นสถิติสูงสุดในการที่เดินหน้าคว้าชัยชนะรวดแล้วถ้าหากว่าคืนนี้บุกไปชนะอัลมาเรียได้อีกเนี่ยอันเช่ก็จะนำมาดริดนั้นครองสถิติชนะได้ถึง20เกมติดต่อกันในทุกรายการเลยนะครับตอนที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายครับตั้งแต่ฤดูกาลก่อนที่เขานำทีมคว้าแชมป์ทั้งถ้วยโคปาเดเรแล้วก็รวมไปถึงยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยตอนนี้ทางสถานการณ์ของทีมเนี่ยเดี๋ยวก็มีคิวที่จะเตะทีๆนะครับจบเกมนี้เดี๋ยวก็เตรียมจะเดินทางไปต่อที่ประเทศโมร็อกโกเลยเพื่อไปเล่นในรายการชิงแชมป์สโมสรโลก2014ซึ่งสถิติตอนนี้ถ้าหากว่ามาดริดเนี่ยกลับมาด้วยชัยชนะอีกก็มีลุ้นทำลายสถิติโลกนะครับของการเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องในทุกรายการอย่างเป็นทางการเนี่ยเพราะว่าเจ้าของสถิติเดิมก็ทีมโคริติบ้าเคยทำเอาไว้เมื่อปี2011ตอนนี้มาดริดขาดอีก5เกมถ้าชนะรวดก็จะทำลายสถิตินั้นลงได้ที่ผ่านมาชัยชนะ19นัดติดของมาดริดจากทุกรายการพวกเขายิงรวมไปถึง71ประตูครับเสียแค่9ลูกแค่นั้นเองเรื่องสถิติที่ยิ่งใหญ่แบบนี้อันเช่บอกว่าเรื่องสถิติมีความสำคัญเพราะก็ทำให้ลูกทีมของเขามั่นใจมากขึ้นแต่ที่สำคัญกว่าสถิติก็คือฟอร์มการเล่นในสนามด้วยครับส่วนเกมเจอกับอัลมาเรียคืนนี้กุนซือชาวอิตาเลียนก็เชื่อว่าการที่ทีมอัลมาเรียเนี่ยเพิ่งจะปลดโค้ชมาหมัดๆทำให้อัลมาเรียนั้นก็น่าจะเกิดความเกรงกลัวกับเรอัลมาดริดมากขึ้นด้วยครับนัดนี้มาดริดยังขาดผู้เล่นตัวหลักอย่างเซโกรามอสคาเมสโรดิเกสลูก้าโมดิชและซามิเคเดราซึ่งทั้ง4รายต่างก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ทั้ง4คนน่าเสียดายนะครับจะฟิตไม่ทันเล่นสโมสรโลกด้วยส่วนความพร้อมของฝั่งอัลมาเรียครับตอนนี้สถานการณ์พวกเขาตกต่ำลงไปเรื่อยๆมีเพียงแค่10คะแนนอยู่แต้มอยู่เท่าๆกับพวกโซนตกชั้นเลยนะครับถาม8นัดหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยเก็บได้แค่2คะแนนเสมอ2แพ้ไป6แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนเพิ่งปลดฟรานซิสโกคาเบียโรดิเกสออกจากการคุมทีมไปหลังไปแพ้กับเอบาทีมน้องใหม่แบบหมดสภาพมา2ประตูต่อ5ครับและล่าสุดได้มีการแต่งตั้งโค้ชใหม่มาแล้วนะครับก็คือควนอิกนาซิโอมาร์ติเนสเข้ามารับงานคุมทีมก็อดีตเคยคุมเลบันเต้แล้วก็เรอัลบาโดลิดมาก่อนด้วยแต่ว่าเกมคืนนี้จะยังไม่ทำงานนะครับเขาจะให้ทางมิเกลริเบล่าโค้ชจากทีมชุดเบย์ขึ้นมาทำหน้าที่แทนชั่วคราวไปก่อนส่วนข่าวดีของอัลมาเรียในคืนนี้พวกเขาจะได้โคเซอันโตนิโอกาเซียรบัสโกหรือว่าเบซ่าครับลงมาช่วยคุมเกมในแดนกลางรวมไปถึงมาโรดอสซันโตสก็สามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งส่วนเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดายังคงต้องรอคอยโอกาสในการลงสนามต่อไปคู่นี้ตี 2:45 ครับรับชมได้ทางช่อง True Sport HD 2ช่วงนี้เราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับเอเจนต์ส่วนตัวของเนวันยาวีดิชปฏิเสธข่าวลือที่ว่ากองหลังทีมชาติเซอร์เบียจะย้ายกลับไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเดิมอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้ซูบิโอมาติน่าตัวแทนนักเตะยืนยันมีเพียงแค่ทีมชาติเซอร์เบียเท่านั้นที่พยายามชวนวีดิชกลับไปเล่นอีกครั้งเรื่องกลับไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเพียงแค่กระแสวีดิชมีสัญญากับอินเตอร์มิลาน3ปีแล้วก็ไม่ต้องการย้ายออกจากอินเตอร์มิลานในเวลานี้อีกด้วยสโมสรปาม่ายืนยันอย่างเป็นทางการพวกเขาตกลงขายสโมสรให้กับเศรษฐีรัสเซียไซปรัสต้อมมาซุกิราดีประธานสโมสรจันเลอร์บูสประกาศผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าปาม่าตกลงขายหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยกลุ่ม Event Sport Delivery SEA ไปให้กับกลุ่มเศรษฐีหน้าใหม่
โดยมีเจวานี่ปีโอโซทนายความจับเวชชาเป็นพยานเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2014ในขณะเดียวกันจะเชิญผู้สื่อข่าวมาทำข่าวร่วมกับการเปิดตัวแถลงข่าวเรื่องผู้ถือหุ้นใหม่พร้อมกับรายละเอียดต่างๆสำหรับปาม่าเพิ่งถูกหักอีก1คะแนนเมื่อต้นสัปดาห์จากกรณีมีปัญหาด้านการเงินและไม่จ่ายค่าจ้างนักเตะรวมถึงค้างภาษีสโมสรแอตเลติกบิลบาวได้รับข่าวร้ายก่อนยกพลไปทำศึกบาสดาร์บี้แมชที่ซานเซบาสเตียนพบกับเรอัลโซซิดาดวันเสาร์นี้หลังจากอันโดนี่อิราอูราแบ็คขวาตัวหลักเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขาซ้ายจากเกมชนะบาเต้บอริซอฟในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมในช่วงครึ่งหลังจากผลการสแกนยืนยันว่ากองหลังวัย32ปีจะหมดสิทธิ์ลงเล่นพบกับเรอัลโซซิดาดอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้เออร์เนสโต บาเวเด เทรนเนอร์ยอมรับอีกว่าไม่มั่นใจว่าอิราอูราจะกลับมาซ้อมได้อีกเมื่อไหร่ก่อนหน้านี้แอตเลติกบิลบาโวมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บอยู่พอสมควรมีทั้งซาเบียเอสเซต้าและเบนยัตอัชูบาเรียที่บาดเจ็บตั้งแต่ก่อนเกมพบบาเต้บริซอฟแล้วคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงแรกเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปช่วงหน้าคุยกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเรามีผล NFL มาฝากกันครับกับผลงานของอาริโซนาคาร์ดินัลพวกเขาเข้าใกล้เพลย์ออฟแล้วครับหลังจากคว้าชัยชนะได้เมื่อช่วงเช้านี้ครับ